รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำLet's go. You can catch me in my ride, catch me in my ride, catch me in my ride, catch me in my ride. 'Cause I'm a lover, car lover. Yes, I'm a lover, car lover. Yeah.Yo, all I need is my Lord Cool Tight and my biker key. Yeah, you can ride with me. ดูรถสวยสวยผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์อย่าถ่ายทอดนะ Tomorrow is another dayToday is another ball. Tomorrow is another day. Today is another ball. Tomorrow is another day. Today is another ball. Tomorrow is another day. Today is another ball. Hey, 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 oh, hey, 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 oh.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการคอคนรักรถครับมาในสัปดาห์นี้นะฮะทอมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งการตกแต่งรถที่ถือว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์ณปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ครับต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ฮิตไปทั่วนะฮะในหมู่ของวัยรุ่นเองก็ตามที่สำคัญครับการตกแต่งรถในสไตล์นี้นะฮะผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้ที่ตกแต่งรถครับนั่นก็คือแนวฟรัสต์สไตล์ครับและแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะฮะที่ถือว่าชื่นชอบในแนวนี้มากๆจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากทอมรูมส์ดีนายขอเชิญทอมเลยครับวู้ทอมรูมส์ดีนายอิสรากิจนิชีศิลปินนักร้องกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีแฟนคลับติดตามทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้ไล่บีไล่เบียดกันมาเลยทีเดียวใช่ๆทอมก่อนอื่นขอบคุณมากๆเลยนะที่วันนี้นำรถสวยๆของทอมมาให้เราได้ดูกันนะฮะครับผมยินดีครับก่อนอื่นถามทอมก่อนเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของความเป็นฟาสต์สไตล์มันเริ่มต้นจากไหนยังไงครับทอมก็จริงๆแล้วคือย้อนไปเมื่อสัก2ปีที่แล้วตอนนั้นในเมืองไทยก็ยังน้อยอยู่การที่จะบอกว่าแต่งรถในแบบว่าแนวนี้ปกติจะมีแนวเรซซิ่งแบบซิ่งๆกันที่ตามท้องถนนใช่หรือเป็นแนวเรโทรก็จะแบบมีให้เห็นแบบประปรายอยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมขับตั้งแต่ตอนอยู่ที่นู่นแล้วที่อเมริกาจะมีกระแสมาประมาณแบบว่า4ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งหรือว่ารถแนวไหนก็แล้วแต่เวลาแต่งเนี่ยเขาจะให้ความสนใจเกี่ยวกับว่าฟิตเมนต์ของล้อซึ่งแนวฟลัชเนี่ยคือเมนหลักฟิตเมนต์ต้องได้ฟิตเมนต์ของล้อเนี่ยจะต้องเฉียดกับขอบสูงใกล้เคียงกันแล้วก็รถเตี้ยๆหน่อยนะครับและในส่วนเมื่อกี้เห็นทอมพูดย้อนไปถึงตอนที่อยู่ที่อเมริกาถามนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างกระแสของที่อเมริกาเนี่ยเขาชื่นชอบรถในแนวไหนยังไงที่นู่นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะก็คือแนวที่นั่นก็จะมีขับรถญี่ปุ่นก็เยอะครับใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกระแสแนวดริฟต์จะเป็นเรซซิ่งจะเป็นไทม์แอทแทคจะเป็นเรโทรเป็นยูโรหรือว่าเป็น VIP ที่จะได้เห็นแต่ว่ามีใส่ถุงลมเป็นแอร์ซัสเพนชั่นอะไรเงี้ยนะใช่ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฟิตเมนต์อย่างมากแล้วก็จะมีคอยมีมีติ้งจะเป็นการรวมตัวรวมก็คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันใช่แต่จะใหญ่มากไม่ว่าจะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียฟลอริดาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าย้ายไปจัดเรื่อยๆก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนชื่อมีติ้งที่มันใหญ่มากที่แบบคนให้ความสนใจแบบบางครั้งถึงกับสไลด์มาจากช็อปนี่มาโชว์กันก็เรียกว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของอู่แต่ละอู่ด้วย I don't read the newspapers because they all have ugly prints ดังนั้นเนี่ยพูดถึงฟราสไตล์แน่นอนมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนอย่างที่บอกไปว่ามันแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์คือความเป็นตัวเราเลยอย่างของทอมคิดว่าฟราสไตล์กับตัวตนของทอมคืออะไรฮะก็คือจริงๆแล้วเวลาแต่งฟลัชรถอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่มีแบบแผลมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้รถยุโรปคุณจะต้องใช้รถญี่ปุ่นหลังจากนั้นคุณก็แสดงตัวตนออกมาว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนชอบสีไหนอ่ะแต่ผมนี่ก็อาจจะแบบสีม่วงทำไมทอมชอบสีม่วงไอ้นี่พี่สงสัยมากบางคนถามว่าทอมครับ
สีม่วงเพราะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเออนิดนึงอธิบายหน่อยที่นู่นเนี่ยคนเขาจะชอบสีอะไรที่มันเป็นโทนที่แบบคนไม่ค่อยใช้กันอ๋อคือตัวตนเลยสีม่วงเนี่ยมันเป็นสีที่สวยนะถ้าไม่นึกถึงว่าเออมันจะเป็นสีที่บ่งบอกของอะไรเออสีม่วงมันสีที่โทนที่แบบค่อนข้างมืดสุขุมแต่ว่าก็มีความแบบว่ายังไงอะจี๊ดจ๊าดอยู่ในตัวแซ่บแซ่บแซ่บอยู่กว่าจะมาเป็นฝาดของทอมเนี่ยจุดเริ่มต้นต้องทำอะไรยังไงบ้างครับเอาตั้งแต่เริ่มแรกก่อนเลยดีกว่ากับบอดี้คันนี้ก็จริงๆแล้วด้วยความที่ว่าคันนี้รถคันนี้ไม่ใช่คันแรกครับผมก็คือก็เริ่มรู้แนวทางแล้วว่าเราวางแผนแล้วว่าเราจะทำอะไรกับคันนี้บ้างตอนนี้คันนี้ได้มาเป็นแบบเดิมๆแล้วสนิทเลยใช่ตอนแรกได้มาเป็นเครื่อง CS18 เป็นเกียร์ออโต้อะครับเกียร์ออโต้หลังจากนั้นปุ๊บเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เริ่มใส่บอดี้คิตแล้วเริ่มใส่กันชนหน้าใช้สเกิร์ตกันชนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแบบนี้เลยใช่ครับนะฮะใส่มาหมดปึ๊บรอบคันรอบคันเลยฮะทีนี้ก็ขับเดิมๆไปสักพักนึงก่อนแล้วก็เริ่มได้ล้อมาตอนแรกยังเป็นแบบว่าบอดี้เดิมๆอยู่ยังเป็นโป่งเหล็กธรรมดาของเดิมอยู่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นโป่งให้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเพื่อที่จะได้มารับกับล้อเพราะล้อมันต้องใหญ่ขึ้นด้วยล้อจะใหญ่ขึ้นนะครับจะแบบว่าลึกครับผมทำโอ้เดี๋ยวขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมนี่เปลี่ยนมาแล้วด้วยใช่ไหมเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะทอมเดี๋ยวสกปรกหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าข้างนอกยังไงข้างในก็ไม่แตกต่างก็ยังคงความเป็นสีม่วงอยู่เหมือนกันนะฮะเอออย่างสำหรับคันนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าที่จะได้ออกมาในแนวที่เราชอบก็ประมาณปีนึงครับผมถือว่าไม่นานมากเพราะว่าเราบอกว่าเราแพลนไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างว่าจับจุดได้แล้วว่าคันนี้ต้องเริ่มจากตรงไหนเสื้อไหนไม่คือแบบไม่ได้คันนี้ไม่ได้แทบไม่ได้ลองผิดลองถูกเลยตรงนี้นี่ก็คือเราก็วางแผนไว้แล้วว่าจะทำอะไรยังไงก่อนทำอะไรยังไงบ้างซื้ออะไรยังไงบ้างเรียงลำดับอะไรจนได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเอาละครับไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าครับได้เลยโอเคทำปิดนิดนึงนะฮะเอาละมาดูความเป็นปราสไตล์ของทอมกันบ้างดีกว่านะฮะว่าด้านในมันรู้สึกยังไงบ้างขออนุญาตเข้าไปนั่งหน่อยนะทอมได้เลยครับคือมันเตี้ยจริงเตี้ยจริงจังอ่ะขออนุญาตนั่งเลยโอ้โหติดอัดเลยครับทอมครับคือผมแทบจะนอนแล้วฮะคือโอ้ยมีหมอนผ้าห่มไหมฮะทอมให้ผมนอนได้ไหมนอนได้ครับแต่ว่ารถจะแข็งๆหน่อยเวลาขับเออปกติกระด้างไม่ปกติฝั่งคนนั่งคุณก็ปรับอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับใช่จริงบ้านแล้วปกติมีเพื่อนนั่งป่ะมีครับแต่เขาก็นอนกันได้ด้วยความที่ว่าผมแบบไม่ได้ใช้เบาะซิ่งมากเพราะว่าด้วยช่วงล่างก็ไม่ได้แบบเป็นโฟมบันเดอร์ซีทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่งสบายเอนได้เลยนะครับแล้วก็ด้านในครับนี่ครับไปขโมย BTS มานะฮะ BTS ใช่ป่ะอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบสีๆก็เลยแบบว่าเข้ากับรถด้วยมันมีสีม่วงพอดีก็เลยซื้อมาฝากครับตอนนี้เขากำลังฮิตกันเงี้ยนะใส่อย่างนี้ลงไปนะฮะแล้วก็ด้านในก็ยังคงเรียกว่าก็มีของแต่งอยู่มีอุปกรณ์อะไรต่างๆมีของเล่นบางส่วนใช่ครับก็คืออุปกรณ์จำเป็นแต่ที่สำคัญชอบพวงมาลัยมากเลยทอมนี่คุณไปเลือกจากที่ไหนยังไงมาอันนี้ไปดูมาซุกได้มาจากเชียงกงซึ่งถูกมากด้วยครับคือได้มาแค่พันกว่าบาทเองครับถูกกว่าพวงมาลัยซิ่งบางทีพวงมาลัยซิ่งจะแบบแพงๆถูกต้องเบิกใหม่แบบว่าหลักเกือบเป็นหมื่นนะใช่แล้วบอกเราก็ชอบตรงที่ว่าสีมันเป็นสีเอฟเฟกต์ที่แบบเหลือบๆแล้วเป็นสีม่วงเข้ากับรถพอดีด้วยใช่ก็เลยแบบว่าถูกดีก็เลยเอาก็เลยใส่มาเลยเพราะมันเข้ากันด้วยนะใช่ครับคืออย่างที่บอกไปว่าความเป็นปราดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปไขว่คว้าหาของที่มีราคาแพงใช่ครับแต่ของอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันแมชแล้วก็เข้ากับรถได้เราก็จับมายัดได้หมดใช่คือไม่มีแพทเทิร์นอย่างล้อเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใส่ล้อวอล์กทีอีที่แบบทุกคนฮิตกันแล้วคุณจะเท่เลยฮะหรือว่าต้องใส่พวงมาลัยนาที่แพงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยใช่เอาที่ชอบดีกว่าเอาที่ชอบดีกว่านะฮะนี่แหละเห็นไหมคือบ่งบอกความเป็นตัวตนจริงด้านในคุณก็มีโลบาร์เต็มลำเลยใช่ซึ่งจริงแล้วคันนี้ใช้ปกติใช้งานทุกวันป่ะก็ถ้ามีโอกาสจะพยายามใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้ขับถ้าเกิดขับมือบ่อยๆมันก็จะดีกว่าครับแล้วมันเป็นรถที่เราแต่งเราก็อยากขับอยู่แล้วใช่นะครับก็แหมผมเห็นแบบนี้ถามนิดนึงในเรื่องของการขับขี่พร้อมขี่ยากไหมฮะมันเตี้ยขนาดนี้และแน่นอนความเป็นฝาดเนี่ยมันต้องเตี้ยจริงอ่ะเตี้ยจริงจังคือมันไม่ได้ใช้ระบบถุงลมเหมือนแบบ VIP ที่มันจะยืดขึ้นยืดลงได้แต่นี่คือมันเตี้ยเลยเจอลูกระนาดคุณยังไงอ่ะก็บางอันเราก็จะรู้แล้วว่าขับบ่อยๆอันไหนพ้นอันไหนไม่พ้นอันไหนแบบว่าไถนิดนึงหรืออันไหนต้องเอียงหน่อยเพราะมันไม่พ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับโดยมากก็
ถนนเมืองไทยก็จะบอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีมากอาจจะต้องค่อยๆไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามขับไม่ให้แบบว่าเกะกะชาวบ้านเขาก็ชิดซ้ายบ้างอะไรบ้างครับนะครับผมถ้าเทียบกันคือหลายๆคนจะบอกว่าอย่างแนวฝาดเนี่ยมันเตี้ยจริงจังเลยอย่างถนนในอเมริกาเองเนี่ยแน่นอนว่าถนนเขาดีกว่าบ้านเราอยู่แล้วก็แต่บ้านเรามันดีมันต่างกันเยอะไหมก็จริงๆแล้วนะครับมันก็มีบางจุดมีบางรัฐของเขาเหมือนกันที่แบบถนนแย่แต่ว่าด้วยความที่ว่าได้เปรียบกว่าตรงรถเตี้ยผมว่าทางขรุขระมันไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดแต่ว่าเป็นที่เวลาเราขึ้นเนินเวลาเข้าบ้านหรือว่าเข้าพลาซ่าเข้าห้างขึ้นที่มีทางขึ้นสูงๆใช่ทางมันชันมากมันทำให้แบบว่าหน้ามันเป็นยานมันชันมากกว่านั่นนะครับที่ทำให้ไปทำงานลำบากหน่อยอย่างเตี้ยแบบนี้มีแบบว่าห้างที่เฉพาะไหมว่าห้างนี้ไปไม่ได้ขึ้นไม่ได้มีอย่างสยามสแควร์เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อไหร่คุณไปเล่นคอนเสิร์ตที่สยามคุณก็เอารถคันนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้หรือไม่ก็ต้องจอดพารากอนหรือว่าจอดอะไรอื่นแล้วก็นั่งรถไปเดินไปนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณต้องมองแผนดีๆเราต้องแผนดีๆว่าสมมติไปที่นี่แหละแต่ว่าไปเส้นไหนได้บ้างเส้นนี้ทางดีกว่าเส้นนี้หรือเปล่าก็สนุกดีครับใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าคนที่ขับรถในแนวนี้ต้องมีคนใจเย็นจริงป่ะก็ใจเย็นนะครับจริงๆผมก็ถึงจะทำรถซิ่งนะแต่ว่าเป็นคนขับช้าไม่ค่อยซิ่งไม่ได้ว่าเพราะรถเตี้ยหรอกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนาะดังนั้นเนี่ยคนที่ขับในสายนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนใจเย็นเพราะว่าคุณจะต้องดูทางดูลู่หน้าดูทางขึ้นอะไรต่างๆนะฮะไม่งั้นรถเสียหายแน่นอนเพราะมันเตี้ยมากจริงนะครับอ่ะเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าทอมโอ้โหด้านในใช้ได้เลยฮะเตี้ยจริงจังเลยทีเดียวสวยงามมากครับซึ่งคันนี้เนี่ยดูจากการตกแต่งแล้วก็ไม่น้อยเหมือนกันแน่นอนก็มีกล่องโอ้โหมีเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ดูลงตัวมากๆคราวนี้ถามทอมต่อดีกว่าว่านี่ความเป็นฟาสต์สไตล์เนี่ยเราแอบสืบทราบมาว่าทอมเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้กันพอสมควรเหมือนกันครับความเป็นฟาสต์สไตล์จริงมันแบ่งประเภทเป็นอะไรยังไงบ้างให้ข้อมูลนิดนึงเผื่อมีน้องๆที่ดูอยู่อยากจะเริ่มต้นตกแต่งในแนวฟาสต์เนี่ยมันแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากเริ่มต้นก่อนแนวflush ใช่ไหมครับก็เริ่มจาก flush ก่อน flush คือการที่ล้อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วคือมีขนาดความกว้างที่แบบว่าพอเหมาะคือกว้างกว่าต็อกกว้างกว่าปกติหน่อยนึงแล้วก็เป็นยางที่ดึงซึ่งยางนี้ก็จะเฉียบกระสุนนี่ฮะคือยางจะดึงๆนะฮะจะดึงๆหน่อยก็จะเฉียบกระสุนหน่อยนะครับผมใช่นี่คือ flush ใช่แล้วก็จะมีอันต้องเบียดต้องเบียดต้องเบียดนี่คือ flush นี่ตัวยางจะดึงพอประมาณซึ่งจะบอกว่าคาร์โร่มันจะแบบขนาดไปกับขอบล้อจริงๆอือฮึใช่ถ้าเกิดเป็นแนวแรกคือ flush เขาบอกว่าถ้าเกิดห่างกันเป็นหลักมิลนี่คือไม่ได้เลยครับคือคุณต้องพยายามให้เฉียดมากที่สุดแล้วนิ้วห้ามยัดเข้ายังไม่ได้เลยครับพี่ขอลองได้ไหมได้ขอทอมลองของทอมก่อนได้ป่ะได้โอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่เข้าอ่ะไอ้แค่นี้จริงอ่ะเฮ้ยไม่ได้จริงแค่นี้เลยเอ้าฝั่งนี้โอ้โหนี่ที่หนึ่งเจ้าสองไม่ได้เลยพี่เลยยืนแอบดูอยู่นี่อยู่สุดยอดอ่ะดังนั้นนี่กว่าที่เราจะใส่ยัดล้อแบบนี้ลงไปได้เนี่ยเราต้องดูก่อนไหมว่าล้อที่จะใส่คืออะไรใช่ด้วยครับคือเราต้องคำนวณก่อนว่าความตำแหน่งความกว้างขนาดไหนแล้วก็ออฟเซ็ตด้วยที่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าการที่ใส่ล้อสมมติล้อกว้าง9นิ้ว10นิ้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออฟเซ็ตจะเป็นตัวบอกว่าจากความหน้ากว้างนั้นมันจะทำให้มันล้นออกมาหรือจะพุ่งเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดีไซน์เรื่องยางอีกว่าถ้ามันล้นมาขนาดเนี้ยต้องดึงด้วยเบอร์ขนาดไหนจะแบบว่าพุ่งมุดเข้าไปในซุ้มนี้ใช่ไหมและหลังจากนั้นเราค่อยมาดูโป่งอะไรเพิ่มเติมต่อไปว่าทำยังไงให้มันมุดเข้าไปต้องพับซุ้มข้างในไหมต้องขอออกมาหน่อยไหมเห็นไหมฮะจริงแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันต้องใช้ศิลปะแล้วก็รวมไปถึงความรู้ในเรื่องของการเลือกด้วยว่ายังไงคำนวณกว่ามันจะได้ออกมาสวยงามแบบนี้นะฮะอ่ะอย่างที่2ครับแบบที่2เมื่อกี้ฝันไปละอันต่อไปครับทอมก็คือเป็นเคลล่าฟลัชเคลล่าฟลัชซึ่งจะบอกว่าดึงเยอะๆหน่อยคือยางจะมีเริ่มดึงเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องแบะมากขึ้นแล้วครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแบบที่-55แล้วก็ความจริงไงเราจะโหลดลงมาจนแตะขอบล้ออะไรอ๋อมันต้องแตะขอบเลยใช่จนมันมุดเข้าไปเลยอะครับจนยางมันมุดเข้าไปเลยใช่มุดเข้าไปขอบล้อมุดเข้าไปได้เลยครับมีคอนเทนต์น้ำหนักอ๋อคือมันต้องมุดเข้าไปได้เลยโอ้โหสุดยอดนะเฮ้ยดูนะคือดังนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นใช่ไหมว่ารถ1คัน
คุณจะต้องเป็นฟลาชของเลียวหรือเป็นเฮลล่าฟลาชคือคุณสามารถนำมาผสมกันได้ล้อหน้าอย่างทอมเป็นฟลาชของข้างหลังเป็นเฮลล่าฟลาชอะไรก็ได้ข้างหน้าเนี่ยอย่างของทอมต้องเผื่อไว้ว่าเราจะเลี้ยวสุดบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยห้องทำข้างหน้ามาเป็นซุ้มแบบว่าไฟเบอร์แต่ไม่เหมือนซุ้มเล็กถ้าซุ้มเล็กก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้มันเตี้ยแบบว่าจนถึงแตะขอบได้เพราะว่าเลียวแล้วมันจะไม่งานซุ้มอ่าของเราเป็นไฟเบอร์เนาะนะครับผมโอ้สวยงามครับเห็นไหมฮะนี่คือความเป็นเฮลล่าฟลัชอ่ะสองรูปแบบที่ว่าไปต้องบอกว่าล้อของทอมนี่ออฟลึกมากจริงนะฮะอ่ะแล้วมันมีอะไรบ้างนอกจากสองรูปแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วหลักๆก็จะมี2 อย่างนี้แหละครับผมก็คือฟลัชแต่เฮลล่าฟลัชก็คืออยู่ที่ว่าล้อเราประมาณไหนยางจะดึงประมาณไหนแล้วว่าเราเตี้ยได้ขนาดไหนด้วยเพราะบางทีการใส่ชุดแต่งรอบคันก็มีส่วนด้วยบางทีแตะขอบนั้นทำให้ชุดแต่งกองคือแล้วบางทีแบบว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกในการทำการแค่ฟลัชธรรมดาบางคนอาจจะแบบต้องใช้งานประจำวันด้วยบางคนมีรถคันเดียวครับผมนะฮะนอกจากนี่คันของทอมแล้วนี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆเนาะที่มากันอันนี้ก็เป็นอีกคันนึงนะฮะรู้สึกเป็น MR2 นะครับตัวพี่หนึ่งที่สวยมากๆเหมือนกันนะฮะพี่หนึ่งของเรานะฮะก็สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นในสไตล์ที่ต้องบอกว่าลงตัวนะแล้วก็กึ่งเล็กซิ่งหน่อยๆนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะครับอีกคันนึงคันนี้ผมชอบมากจาก XO คันนี้นี่จาก XO ตัวสปอร์ตนะซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าความเป็นฟลัชสไตล์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟิตเมนต์ได้ลดอย่างเดียวเขาบอกมันต้องมีพร็อพด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์เลยเป็นคาแรคเตอร์เลยใช่ไหมไอ้ยังไงทอมอธิบายนิดนึงอย่างคันนี้จะเห็นว่าเป็นเหมือนแนวออร์มี่นะฮะสีก็จะออกเป็นสีเหมือนรถที่รถทหารที่เขาใช้อยู่ในทะเลทรายเป็นสีสีครีมเทานี่เห็นไหมฮะเออแบบมีเหมือนเป็นแบบว่าสนิมทำร่องเป็นรัสอะไรอย่างนี้จะเป็นแอร์รัสทำสีขึ้นมาทำสีขึ้นมานะฮะซึ่งแล้วก็นี่ฮะเขาก็มีพร็อพด้วยนิดนึงขออนุญาตฮะนี่ครับโอ้โหไอ้หนักหนักนี่โอ้ยโอ้ยหล่นเปล่าอันนี้ของพี่โก้ของเราครับเป็นไงพอยืนปุ๊บสมมติเวลาไปตามที่ต่างๆนะฮะเราก็ต้องถือพร็อพไปด้วยจอดรถแล้วถือปืนลงถูกต้องฮะแล้วพร็อพโคตรหนักเลยฮะหนักจริงหนักจริงจังอ่ะเออดูเป็นไงใช้ได้อ่ะแจมขอญาตวางแล้วกันเออมันต้องมีพร็อพบางคนเนี่ยจากที่เราเคยเห็นก็คืออาจจะมีจักรยานมีนู่นมีนี่ว่ากันไปติดแบตหลังคาใส่จักรยานข้างบนอะไรแล้วแต่นะฮะโอ้โหต้องบอกเห็นไหมนี่คือฟลัชสไตล์ที่ผมต้องบอกว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปแต่งตามใครใช่ไม่จำเป็นแต่งตามสไตล์ของเราใช่ที่เราชอบบางทีเราอาจจะเสพสื่อจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับรถพวกฟลัชแบบตามต่างประเทศบ้างดูในแนวทางว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องบอกว่ายกมาทั้งหมดดูมาก็อะแดปคันนี้เอามาทำอะไรอยากทำประมาณไหนบ้างก็ลองความรู้ได้นะครับผมแหมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะของการตกแต่งที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ลองไปทำกันได้ง่ายๆนะฮะแต่ว่าก็หาความรู้นิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีตำแหน่งมีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นฟลัชด้วยนะครับผมอ่ะพูดแบบนี้แล้วครับได้เห็นรถของทอมแล้วได้เห็นถึงความน่าสนใจของฟลัชสไตล์แล้วนะครับวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งภารกิจสำหรับทอมทอมจ๋าคือปกติแล้วเนี่ยฮะเราก็เห็นว่าทอมเนี่ยอยู่ใน YouTube นะฮะร้องเพลงเนี่ยอย่างเมามันเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยคนกดไลค์เนี่ยโหเป็นล้านวิวเลยนะฮะวันนี้ครับทอมครับถ้าเกิดเราจะให้ทอมทำหนึ่งภารกิจตามสไตล์ของคนรักรถทอมพร้อมจะรับไหมแน่นอนพร้อมอยู่แล้วครับผมซึ่งตามสไตล์ของเราวันนี้เนี่ยทอมต้องไปกับรถด้วยโอ้ได้เอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะกับภารกิจของทอมรูมสตี้ไนครับถึงเวลาของภารกิจของเราแล้วครับทอมครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้มีชื่อยาวมากแน่นอนว่ารถเนี่ยมันบ่งบอกสไตล์ของทอมวันนี้นี่นะฮะภารกิจของเรามีชื่อว่าขับรถเล่นร้องเพลงกดไลค์ตามสไตล์ไอ้แฟลตทอมครับเออเป็นไงชื่อเรายาวมั้ยชื่อยาวมากครับยาวมากนะฮะอ่ะวันนี้ครับเราจะนำรถมาบ่งการร้องเพลงของทอมรับรองว่ามันแน่นอนพร้อมไหมพร้อมครับผมลองดูนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะว่าภารกิจนี้จะเป็นยังไงรับรองสนุกแน่นอนครับไปเชิญเลยภารกิจนี้มีสไตล์เฉพาะตัวสำหรับทอมรูม39ที่โด่งดังมาจากโซเชียลมีเดียครับอ
break dance. เอาละตอนนี้ถึงภารกิจของเราแล้วใช่เอาละตอนนี้แหมเรามาจอดนี่ทีมงานมาส่งเราได้โหดร้ายมากตอนนี้อยู่ใกล้เซเว่นทอมมิดฝั่งนี้ขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงนะฮะซื้อซาลาเปากินก่อนต้องลองท้องกันก่อนเออมาตามมาตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนถามก่อนเรามีโทรศัพท์มือถือป่ะคะและ Facebook ป่ะแล้วเพื่อนมีมั้ยมีใครมีบ้างครับมีใครมีมั้ยฮะพี่ทอมตัวจริงฮะพี่ทอมตัวจริงมาครับวันนี้ใครมีมั้ยฮะโทรศัพท์และ Facebook ได้มีมั้ยครับมีมั้ยคะไม่มีค่ะไม่มีเหรอคะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะน้องคนในนี้ไม่มีเลยนะฮะโทรศัพท์ที่ไลฟ์ Facebook ได้เอ้าสวัสดีพี่ล็อกล็อกพี่มีโทรศัพท์ป่ะครับมีครับโทรศัพท์ที่ไลฟ์ Facebook ได้มั้ยฮะไม่ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับเอาไงดีเดี๋ยวก่อนนะเราต้องหาครับแหมต้องบอกว่าช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะทอมครับเด็กนักเรียนหายหมดเลยไปฝั่งนู้นไหมนี่ดีกว่าเราเห็นร้านอาหารร้านตรงนั้นมาดีกว่าผมว่าน่าจะพอมีคนอยู่ได้อยู่นะมาโอเคสวัสดีครับรบกวนนิดนึงครับครับพี่มีโทรศัพท์มือถือไหมฮะมีพี่เล่นเฟซบุ๊กได้ไหมครับเล่นได้พี่ช่วยกดไลค์หน่อยได้ไหมฮะพี่เซิร์ชเข้าไปในหน้าแฟนเพจของวง Room 39นะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวน้องทอมจะร้องเพลงให้ฟังระหว่างที่พี่กำลังเข้าไปกดไลค์เอาทอมนวงจัดไปน้องพี่มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับโศกเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ต้องซึ้งทางเหงาอยู่ด้วยกันมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทางเหงาอยู่ด้วยกันทางนี้ทอมนี่มาเลยขออนุญาตนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับพี่ทอมวงซะนี่นายครับมาถึงที่เลยขออนุญาตนิดนึงน้องงงนะครับน้องงงคือใครครับเคยฟังไหมครับเคยฟังไหมรู้จักเพลงหน่วงไหมครับงงแล้วเอาโชว์ทอมโชว์เลยมันร้องว่าอย่างนี้ครับมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสองเป็นความทุกข์ระหว่างฟังแกก็กดเฟซบุ๊กไปเป็นความรักแกเข้าไปใน Facebook เข้าไปหน้าแฟนเพจของลุงซะที่ไหนเหมือนเรากดดันน้องอ่ะโอเคมั้ยคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปยังสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผมเรียนเชิญนิดนึงได้ไหมครับเรียกคุณนิดนึงครับนิดนึงพี่จะไปไหนครับไปซื้อของแล้วฮะพี่กาโบตินี่ครับวันนี้น้องทอมรวมกับที่นายครับรู้จักผมไหมครับจำได้ไหมครับจำได้เลยครับผมโอ้โหแรกเลยในใจแทบจะเข้าไปผมกอดอยู่แล้วนะฮะอ่ะพี่ครับวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจนิดนึงให้พี่ช่วยกดไลค์ในหน้าแฟนเพจของรวมกับที่นายได้ไหมฮะโทรศัพท์เข้า Facebook ได้ใช่ไหมครับมีตังใช่ไหมครับพี่ใช้ได้นะฮะใส่พินด้วยนะฮะรบกวนเขาแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนดีที่ได้รับท่าทีที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นขอนิดนึงฮะลิ้นเชิญครับสวัสดีครับผมไม่เอาอย่าหนีเคยฟังรูมตัวที่ไหนบ้างครับเคยไหมฮะเคยไหมครับนี่ใครครับพี่ทอมจำได้ไหมฮะจำได้ชอบไหมครับชอบมีมือถือไหมฮะเข้าไปใน Facebook ให้พี่หน่อยได้ไหมครับรบกวนนิดนึงไม่มีค่ะไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตโอ้ยนี่แกมีครับเรียนเชิญฮะเรียนเชิญครับเชิญนิดมาดูอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่
ทั้งเส้นทางเงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดๆสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งครึ่งกลางฝั่งนู้นกดยังครับเรียบร้อยนะเยี่ยมมากรักเธอนะจุ๊บๆลองหาอีกลองหาอีกสักคนไหมได้ๆนะสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้าวพี่นั่นไงไม่สนใจเราเลยคุณพี่ครับสวัสดีครับนิดนึงครับพี่ครับนี่จ่ายค่าแท็กซี่เรียบร้อยครับยังค่ะจะไปซื้อของจะไปซื้อของอันนี้ซื้อของก่อนครับเดินเชิญครับพี่ครับพี่แท็กซี่ครับพี่รอแป๊บนึงนะครับพี่เขาซื้อของอยู่พี่เคยฟังเพลงหนูไหมฮะจัดไปครับเคยได้ยินในวิทยุบ้างไหมครับใครครับพี่ผมจัดให้ทอมจัดไปหนึ่งเพลงน้องพี่เหมือนจริงเป็นความรักที่ไม่เจอกับสุขแต่ความทุกข์ที่ไม่เจอกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งเส้นทางเงาอยู่ด้วยกันลองไปหาฟังดูนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันถ้าไม่ใช่นั้นจะขึ้นสวรรค์ถึงที่ยืนตรงนั้นทุกครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและทุกข้อความทุกครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถามและเป็นห่วงฉันถ้าไม่ใช่นั้นแทบจะดิ้นตายอยู่ตรงนั้นแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนดีก็ผ่านพ้นไปฮะสำหรับภารกิจของเราครับถามทอมก่อนเป็นไงบ้างสำหรับภารกิจของเราเมื่อสักครู่นี้สนุกดีครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปเจอคนข้างนอกบางทีก็จะมีทั้งคนที่รู้จักหรือบางคนที่ยังไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ที่เรามานี่โอ้โหช่วงปิดเทอมพอดีแล้วเมื่อกี้คนทำงานเนี่ยเลยพูดถึงสไตล์ของสัตว์หน่อยดีกว่าที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่มีสไตล์นะสำหรับทอมรู้สึกยังไงบ้างสำหรับความเป็นฟรอสต์สไตล์ให้พูดนิดนึงก็ดีครับผมอันนี้จริงๆพูดด้วยความชอบส่วนตัวก่อนละกันเพราะว่าคือแบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นแต่งรถแล้วบางทีเราอาจจะเริ่มต้นหนังด้วยรถซิ่งเรซซิ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้แบบว่าได้เห็นรถจริงๆได้แบบว่าได้เข้าไปคลุกคลีกับที่นู่นที่เขาได้เริ่มแต่งอย่างนี้กันแล้วมันเป็นเหมือนเสน่ห์อย่างนึงที่ทำให้รถมันสวยซึ่งผมว่ามันจริงนะตอนที่ผมมาสด้าเงี้ยผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเดิมๆเลยใส่ล้อโหลดจัดทีเมนแค่นั้นมันสวยด้วยตัวของมันเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องใส่บอดี้คิทไม่จำเป็นจะต้องใส่อะไรเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับของตัวผู้ขับเองว่าชอบประมาณไหนก็แล้วแต่สไตล์เนื้อของใครของมันไปก็เรียกว่าเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะฮะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทอมด้วยนะฮะที่อุตส่าห์มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ให้เราได้เห็นถึงเสน่ห์ของความเป็นฟรอสต์สไตล์นะฮะต้องขอบคุณรูมเซอร์ที่ไหนด้วยขอบคุณครับโอเคเอาละวันนี้เวลาของรายการของคนรักโลกคนชั่วโมงลงแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าเราจะไปมันกันที่ไหนนั้นต้องติดตามชมมาให้ดีครับและสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำด้วยนะฮะนั่นคือ Resort of Thai นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสุดยอดเลยนะฮะเอาวันนี้เรา2คนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับวู้